Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ที่ได้มีโอกาสมายังศูนย์กลางแห่งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าภาพนะครับคุณบัญญัติใช่ไหมนะครับที่จะจัดอะไรก็แล้วแต่หนึ่งในงานนั้นต้องมีศาสนาคุณบัญญัติเขาก็ทำดีผมขอดุอาเบื้องต้นนะครับให้เจ้าภาพมีสุขภาพแข็งแรงแล้วทำงานเรื่องของศาสนาต่อไปควบคู่กับดุนยาเวลาหัวข้อบอกว่ามุสลิมกับประเพณีต่างๆก่อนที่จะเข้าตรงนั้นเนี่ยผมอยากบอกพี่น้องก่อนว่าเราอย่ารักนบีเพียงแค่นบีเป็นคนดีมุสลิมทั่วโลกรู้จักนบีเป็นคนดีรักนบีเพราะเป็นนบีแต่มุสลิมอีกหลายล้านที่ไม่รู้จักว่านบีทำอะไรไม่รู้ว่านบีมีประเพณีอะไรฉะนั้นวันนี้คืนนี้นะครับผมจะเจาะเรื่องประเพณีต่างๆแล้วดูซิอิสลามเนี่ยมีอะไรมากำกับแม้กระทั่งอันนาชีตที่ผมฟังอยู่ก็พูดเรื่องรักนบีทั้งนั้นเลยความหมายของอนาชิตเมื่อจบไปมาเกี่ยมเป็นการบ่งบอกว่ารักนบีนบีเป็นคนดีแต่มีอีกกี่คนน่ะที่ไม่รู้ว่านบีทำอะไรไม่รู้ว่านบีบอกอะไรให้รู้ไว้เลยนะครับว่าคนไม่เรียนหนังสือไม่ฟังศาสนาเขาจะขาดทุนคุณบัญญัติเชิญโต๊ะครูมาบรรยายพี่ร้องรู้ไหมเขาต้องการให้คนในงานฟังเขายอมจ่ายซองให้โต๊ะครูจัดเวทีให้โต๊ะครูเขาทำเพื่อใครเขาทำเพื่อพี่น้องมุสลิมที่มาในงานแต่หารู้ไหมนะครับถ้าไม่เรียนจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องผมจะยกตัวอย่างมุสลิมคนประเทศไทยไปทำฮัจญ์ถามว่าใครไปทำฮัจญ์วันที่อิหม่ามอ่านซูเราะห์ซะญะดะห์แล้วลงไปซูญูดฮุจญะฮ์ไทยแลนด์ยืนงงรุกวะไหนอ่ะว่ารู้อิหม่ามลงไปซูญูดตีลาวะห์ซูญูดซะญะดะห์แต่มะมูมรุกวะเวลาอิหม่ามเงยจากซูญูดขึ้นมาปั๊บอัลลอฮุอักบัรมะมูมงงทำไมอิหม่ามไม่กล่าวซะมีอัลลอฮุลิมันฮามิดะนี่คือสิ่งที่ไม่เรียนแต่แซก็ไม่สอนฉะนั้นแม้จะไปทำฮัจญ์นะครับอย่าไปแค่ให้เขาพาขึ้นเครื่องบินได้แล้วก็พากลับแต่จงเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาอยู่ที่นู่นเขารู้ไหมเขาไปละหมาดคนตายทุกวักตูเขารู้ป่ะละหมาดกี่คนคนตายวันนั้นกี่คนผู้หญิงตายผู้ชายตายไม่รู้เห็นเขาละหมาดคนตายก็ละหมาดแต่เวลากลับมาบ้านมีมัยยัดตายกลับนั่งที่เต็นท์ผู้หญิงไม่ขึ้นละหมาดนั่งรอเขาแจกคนละ20บาทเนี่ยประเพณีเวลาเขามีคนตายพี่น้องเคยเห็นไหมล่ะเวลามีคนตายก็จะไปกันที่มัสยิดเต็มเลยผู้ชายขึ้นละหมาดบนสุเราผู้หญิงนั่งที่เต็นท์มันเป็นประเพณีแล้วที่ผู้หญิงนั่งรออยู่ที่เต็นท์ก็ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงโต๊ะอิหม่ามก็ไม่บอกซึ่งการที่ผู้หญิงละหมาดคนตายได้ไหมได้แต่ทำไมอ่ะไม่บอกถ้าบอกเอ้ยพวกคณะไหนหรือเปล่าฉะนั้นให้รู้นะครับผู้หญิงละหมาดคนตายได้แล้วไปที่สุเหร่าอย่าไปนั่งแค่ในเต็นท์อายุ70 65ประจำเดือนไม่มีแล้วยังจะนั่งอยู่ที่เต็นท์รอน้ำหวานในเฮลบูบอยคนละแก้ว
แล้วก็ตังคนละ20เวลาไม่อยากถูกแบกมาปั๊บเป็นประเพณีผู้หญิงก็จะอูกันไปที่กุโบอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวผมจะไล่ทีละอันว่าอิสลามกับประเพณีมันเป็นอย่างไรก่อนอื่นเราต้องยอมรับตัวเราก่อนว่ารักนบีมั้ยรักนบีมั้ยถ้าคำตอบยังตอบไม่ถูกว่ารักนบีมั้ยเราจะทำอะไรไม่ได้ก็จะบอกไปสิศาสนาพี่น้องให้รู้ไว้เลยนะครับวันที่ลมหายใจมันหมดวิญญาณออกจากร่างวันนั้นแหละเขาจะรู้เลยว่าอยากจะกลับมาไหมอัลลอฮ์เล่าในกุรอานไงอัลลอฮ์เล่าในกุรอานว่าไงคนที่ทรยศคนที่เป็นมูนาฟิกวันที่อัลลอฮ์จะเอาเขาเข้านรกเขาบอกกับอัลลอฮ์ว่าไงโอ้อัลลอฮ์ขอฉันกลับไปดุนยาอีกครั้งหนึ่งเถอะอัลลอฮ์ถามจะกลับไปทำอะไรดุนยาฉันจะไปทำสิ่งที่อัลลอฮ์บอกสิ่งที่อัลลอฮ์ใจให้หมดเลยอัลลอฮ์บอกดีแต่พูดแล้วอัลลอฮ์ก็ยังบอกต่อไปว่าวามิวารออีฮิมบารซักุนอีลาเยามียุบอาซูลเวลาเจ้ามาอยู่อาลัมบารซักโลกแห่งกุโบจะอยู่ที่นั่นตลอดกาลจนกว่าถึงวันกิยามะวันที่เราอยากจะกลับมาละหมาดที่สุเราไม่มีแล้ววันที่เขาแบกเราไปนั้นถ้าไม่เรียนศาสนาจะคุยไม่รู้เรื่องแค่บอกว่านบีบอกแบบนี้แบบนี้ก็ถูกตาหน้าว่าเป็นคณะใหม่พี่น้องรู้ไหมแค่บอกนบีบอกนะก็กลายเป็นคณะใหม่คณะเก่าคณะอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยที่จะให้แต่ถ้าเขาได้รู้ว่าอัลลอฮ์บอกอย่างนี้รอซูลบอกอย่างนี้แล้วเดินตามโดยไม่แต่งไม่เติมเขาจะมีความสุขเขาจะมีความสุขนบีถูกแต่งตั้งมาครั้งแรกให้ประกาศอย่างเดียวกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์มีองค์เดียวพี่น้องรู้ไหมมุชริกกุฟาร์ที่รักนบีทั้งหมดเกลียดหมดเลยแม้กระทั่งลุงที่ชื่ออบูตอเลบรักนบีให้ลูกชายสองคนแต่งกับลูกสาวนบีวันที่นบีประกาศว่าต่อไปนี้มีอัลลอฮ์องค์เดียวไม่มีเจ้าองค์อื่นแล้วอบูละฮับสั่งประกาศให้ลูกชายเลิกกับลูกสาวนบีนั่นเป็นพี่พ่อนะนบียังไม่ได้บอกให้อบูละฮับละหมาดเลยยังไม่ได้บอกบวชเลยเพียงแต่บอกอัลลอฮ์มีองค์เดียวอบูละฮับบอกยังไงบอกกับลูกตัวเองว่าเลิกกับลูกมูฮัมหมัดลูกสาวนบีจึงต้องเป็นม่ายแค่ลายลอลอฉะนั้นวันนี้โต๊ะครูถ้าเรียกร้องซุนนะห์นบีไม่ท้อถอยแล้วก็ไม่ใจน้อยผมไม่เคยรู้หรอกครับว่า 3:30 บรรยายจะมีคนฟังหรือเปล่าอันนั้นอาจารย์อับบาสเพื่อนกันฉะนั้นวันนี้ให้เรารู้ไว้เลยนะครับว่าศาสนานบีนำมาอบูละฮับตับบัตยาดาอบีละฮับิวะตับมาอักนาอันฮูมาลูฮูวามากระสับที่เราอ่านกันนะแต่เรารู้ไหมว่าอัลลอฮ์ว่าไงอัลลอฮ์บอกมือทั้งสองข้างของอบีละฮับจงพินาศเงินอบูละฮับเป็นคนรวยตระกูลของอบีละฮับเงินของอบีละฮับช่วยอะไรบีละฮับได้ฮัมมาละตัลฮะตับฟีจีดีอาฮับบลุมมิมมาสัตคนที่แบกฟืนไปเผาอบีละฮับในวันกิยามะคือเมียเขาอบีละฮับตายยังไงพี่น้องรู้ไหมความที่โกรธแค้นนบีเพราะนบีบอกให้เชื่ออัลลอฮ์องค์เดียวอบูละฮับโกรธแกล้งนบีวางแผนฆ่านบีสุดท้ายอบีละฮับตายด้วยกับอุมมูฟัดดะลินเอาไม้ตีหัวเปี้ยงเดียวไม่ได้ตายนะหัวแตกแผลติดเชื้อเน่าทั้งตัวอบูละฮับตายอยู่ในบ้านจนกระทั่งเน่าไม่มีใครกล้าเอาศพอบีละฮับกระทั่งลูกยังไม่กล้าเลยจนกระทั่งชาวบ้านในเมืองมักกะทนไม่ได้เพราะอบีละฮับเน่าแล้วตอนก่อนจะเน่ามันแผลทั้งตัวไงแผลติดเชื้อสุดท้ายประชาชนต้องช่วยกันแล้วเอาอบีละฮับไป
ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เอาหินเนี่ยโยนกบความกลัวนี่บั้นพายที่อัลลอฮ์กล่าวในตับบัตแล้วเราเชื่ออัลลอฮ์ยังเราเชื่ออัลลอฮ์เชื่อหมดแหละแต่เวลาเราเชื่ออัลลอฮ์ทำไมเราเชื่อไม่สุดเรารักนบีทำไมเรารักไม่สุดไม่ปฏิบัติตามนบีไม่มีปัญหาแต่อย่าเติมเกินนบีเท่านั้นเองนบีบอกว่าละหมาดอิชามีซุนนะห์หลังสองเราไม่ละหมาดไม่มีปัญหาเพราะเราขี้เกียจแต่เราอย่าเติมเราอย่าเติมไปดูประเพณีแรกไปดูประเพณีประเพณีแบบนี้รักษาประเพณีทำข้าวต้มปะพี่น้องรู้ไหมในอดีตตั้งแต่ผมจำความได้ผมก็จำได้บ้านผมอีดินฟิตรีอีดินอาดาทำข้าวต้มปะหรือเรียกข้าวต้มมัดเนี่ยประเพณีของคนอิสลามเป็นประเพณีของคนอิสลามเวลาถึงวันอีดต้องทำข้าวต้มปะเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้หรอกเด็กรุ่นใหม่นี่เขาต้องเค้กเดี๋ยวจะไปสู่เรื่องทำเค้กพวกเขาไม่เคยเห็นไหมบางเคยเห็นใช่ไหมสมัยก่อนทุกบ้านจะต้องมีข้าวต้มปะไปขึ้นบ้านไหนเป็นประเพณีวันอีดละมาเสร็จแล้วต้องเยี่ยมญาติเป็นประเพณีนี่เรียกประเพณีอันนี้ซุนนะห์นบีเราต้องแยกแล้วไปขึ้นไหนบ้านนี้ข้าวต้มปะกล้วยบ้านนี้ข้าวต้มมัดถั่วกินวันนั้นไม่รู้กี่กีบแล้วบ้านนี้บางทีอะไรขึ้นไปลูกโยนจิ้มน้ำตาลทรายอ้าวดีหน่อยลูกโยนจิ้มนมกินอยู่อย่างเงี้ยไม่เคยมีใครบ่นเลยวัยรุ่นในยุคผมภูมิใจที่ได้ขึ้นไปบ้านญาติแล้วก็สลามแล้วก็นั่งกินข้าวต้มปะแค่นั้นเองฉะนั้นประเพณีข้าวต้มปะไม่ผิดต่อหลักการอิสลามรักษาไว้สิตอนนี้แทบจะไม่มีแล้วนี่แหละประเพณีเนี่ยวันหนึ่งยุคสมัยเปลี่ยนไปมันก็เปลี่ยนไปในอดีตไม่มีบ้านไหนเลยที่จะไม่ทำข้าวต้มปะมีทุกบ้านเนี่ยประเพณีที่ไม่เกี่ยวกับอิสลามอาจารย์ทำข้าวต้มมัดข้าวต้มปะบาปเปล่าทุกวันอีดไม่บาปทำเลยทำเถอะแต่ตอนนี้มันหมดไปแล้วก็มากลายเป็นแบบไปกินบ้านนี้ถ้ามีก๋วยเตี๋ยวนะละหมาดอีดเสร็จแล้วมากินก๋วยเตี๋ยวละหมาดอีดเสร็จมาบ้านนี้นะน้ำตกเนื้อย่างมาบ้านนี้นะขนมจีนมาบ้านนี้มีอะไรล่ะว่ากันไปแต่ข้าวต้มปะหมดไปแล้วถ้าเราจะสานต่อประเพณีแบบนี้รักษาไว้ผมแนะนำนะครับรักษาข้าวต้มมัดไว้นี่ประเพณีแบบนี้อิสลามไม่ได้ห้ามไปดูประเพณีอีกแบบหนึ่งที่อยู่บ้านเราประเพณีเมื่อบ้านหนึ่งบ้านใดแต่งงานพวกเราก็จะจัดขบวนกันไปส่งเจ้าสาวไปกันเป็นขบวนเลยเอาเจ้าสาวไปให้เจ้าบ่าวเอาเจ้าบ่าวมาส่งเจ้าสาวไปกันเป็นรถบัสไปกันเยอะมากการยกขบวนพาเจ้าสาวไปส่งบ้านเจ้าบ่าวพาเจ้าบ่าวบ้านเจ้าสาวไม่ผิดแต่มันผิดตรงไหนไอ้ตรงเติมเวลาเราบอกว่าการที่เราแผ่ขบวนแห่ไปบ้านเจ้าบ่าวได้ไหมได้ไปบ้านเจ้าสาวได้ไหมได้แต่คราวนี้เราเริ่มเอาของศาสนาอื่นเข้ามามีอะไรล่ะขันหมากเอกขันหมากโทอิสลามไม่มีประเพณีขันหมากเอกขันหมากโทในอิสลามไม่มีเมื่อไม่มีเอ้าอาจารย์ทำเพื่อความสวยจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าทำเพื่อความสวยอะถ้าความสวยไม่มีปัญหาแต่สวยให้จริงกับตรงกับปากทำไมต้องให้คนแต่งงานแล้วถือทำไมไม่ให้แม่ม่ายถือทำไมไม่ให้แม่ม่ายถือทำไมต้องมีอ้อยสองลำทำไมต้องมีถาสองใบอาจารย์เพื่อความสวยจริงนะสวยนะไม่มีนัยยะนะเวลาเราถามไม่มีนัยยะก็ถาดมันเป็นคู่ไม่ดีหรอมันเป็นรางดีเขาจะได้อยู่คู่กันเขาจะได้ไม่ได้แยกจากกันเขาไม่ได้แยกจากกันสุดท้ายเป็นไงแต่งกันพักเดียวเลิกฉะนั้นวันนี้อ
การที่เราพาเจ้าสาวไปส่งบ้านเจ้าเบ่าพาเจ้าเบ่าไปส่งบ้านเจ้าสาวไม่มีปัญหาแต่อย่าเติมเอาของศาสนาอื่นมาไปถามสิครับขันมากเอกขันมากโทเนี่ยมาจากศาสนาไหนเดี๋ยวเราก็รู้ต้นตอถ้ามันมีจริงมันต้องอยู่ในอาหรับมันต้องมีมาเราก็ไปตรวจสิไอ้ขันมากเอกขันมากโทมีมายุคนบีไหมไม่มีเอาไปดูคอลิฟะห์อบูบักรอุมัรอุสมานอาลีมีไหมไอ้ขันมากแบบเนี้ยไม่มีไปดูอิหม่ามชาฟิอีฮัมบาลีมาลิกีฮานาฟีที่เราถือมัซฮับอยู่เนี่ยมีไหมไม่มีแล้วมาจากไหนสืบแล้วมาจากไหนอ่ะคนเราเนี่ยต้องคุยตรงๆแต่เวลาตรงยูซุฟนั่นปากร้ายมึงอย่าเชิญมันมานะมันว่าเราหมดเลยหรือจะปล่อยให้ทำล่ะถ้าปล่อยให้ทำยูซุฟพงกาวีไม่ต้องไปต่างประเทศหรอกเรียนแค่ตรงนี้ก็พอแล้วเรียนเพื่อตามอะไรก็ได้จะได้ไม่มีคนเกลียดผมไม่ใช่ลูกครึ่งไม่ใช่ครึ่งบกครึ่งน้ำฉะนั้นวันนี้ผิดถูกเราก็บอกกันไอ้เรื่องความเกลียดความโกรธธรรมดาผมมีนบีปลอบใจปลอบใจตรงไหนอ่ะตรงว่านบีมูฮัมหมัดเป็นนบีสุภาพที่สุดหล่อในกลุ่มอาหรับผิวสีชมพูผมสีดำหยักโศกร่างโป่งสุภาพเรียบร้อยเด็กหนุ่มที่เรียบร้อยที่สุดในนครมักกะคือมูฮัมหมัดแต่วันคืนเดียวแค่อัลลอฮ์ลงวะฮีมาพระเกียรติทั้งตำบลฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับจำไว้ในใจของเราว่าชีวิตเราต้องตายเรารักนบีผมฟังอานาชีดตลอดทั้งเพลงรักนบีอย่างเดียวเลยมีแต่รักดีมากรักนบีแต่รักนบีแล้วอย่ารักเพราะนบีเป็นคนดีแต่จงรักนบีว่านบีใช้อะไรนบีห้ามอะไรแล้วเราก็จะรู้แล้วเราจะรู้แล้วเราจะมีความสุขพี่น้องอย่าแคร์คำคนจนกระทั่งทิ้งสูตรนบีให้เขาแคร์เราบ้างสิครับทำไมอะเกิดมาบนโลกนี้ต้องแคร์ทุกคนเลยเหรอทำไมเขาไม่คิดจะแคร์เราบ้างล่ะถ้าทำไมเขาไม่คิดจะแคร์เราบ้างแค่เราบอกว่าฉันจะจัดงานนิกาลูกฉันจะพาลูกฉันไปให้เด็กนายมูฮัมหมัดซึ่งเป็นลูกเขยฉันเชิญคนทั้งกำบลจัดรถบัส3คันโดยไม่มีขันหมากเอกขันหมากโทเนี่ยกลัวด้วยเหรอกลัวทำไมอ่ะโอ้เดี๋ยวเขาว่าให้เขาว่าบ้างเราจะได้บุญเราจะได้บุญพี่น้องรู้ไหมการพูดแบบเนี้ยมันเสี่ยงอันตรายไม่ถูกด่าก็ถูกขว้างไม่ถูกขว้างก็ถูกกระทืบแต่ให้รู้ไว้เลยนะครับถ้าเราเชื่อในอัลลอฮ์เราจะกลัวคำสั่งของอัลลอฮ์มากกว่ากลัวคนแล้วสุดท้ายเราไม่ได้ไปด่าใครเราบอกเนี่ยผิดเราไม่ได้ไปชี้เลยเนี่ยคุณลงนรกนะคุณทำแบบนี้มาอัลลอฮ์บอกหมดเลยฉะนั้นวันนี้เรามาดูประเพณีเรื่องแห่เรารู้แล้วแห่ก็คือการจัดขบวนเพื่อเอาคนหนึ่งคนใดไปยังตรงนั้นไปยังตรงนี้เขาเรียกขบวนแห่แต่ดูในขบวนแห่อาจารย์เอาขนมไปได้ไหมได้อาจารย์เอาถาตะบะซีไปได้ไหมได้ก็เอาให้มันเกินคู่หน่อยสิจะเอากับถาดเนี่ยไปให้บ้านเจ้าสาวอะเอาให้มันเกินหน่อยแต่เปล่าคู่ผมไปงานแห่ของเพื่อนคนหนึ่งผมก็ไม่คิดแต่ตอนนี้เพื่อนคนนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วบ้านเจ้าสาวไม่มีอะไรเลยเขาสร้างบ้านให้แต่เงื่อนไขเจ้าบ่าวเนี่ยต้องเอาของใช้มาเจ้าบ่าวก็เอาไปครบเลยจนกระทั่งตู้เย็นแต่แปลกถาดคู่อะไรเป็นคู่หมดเลยแต่มีอยู่อย่างตู้เย็นไม่คู่แล้วมันสูตรใครเนี่ยตกลงมึงจะเอาใครวะเนี่ยไอ้ที่พวกนั้นเอาคู่แต่เวลาตู้เย็นไม่กล้าเอาทู่โทรทัศน์1เครื่องเอาดิเครื่องละ 20,000 น่ะเจอไป2เครื่องกี่หมื่นน่ะตู้เย็น2ประตูลองเอาสัก2เครื่องดิ
ไม่ไหวนี่ไงสุดท้ายแล้วประเพณีตามใจแล้วก็เอามาทะเลาะกับมุสลิมกันเองเอามาทะเลาะกับมุสลิมกันเองพี่น้องไม่คิดหรอครับทำไมจึงปล่อยชีวิตของเราทำไมจะซื้อรถกระบะมึงต้องมิสูนะเว้ยมิสูเนี่ยทนขายก็ได้ราคาแพงมึงอย่าเอายี่ห้อนี้นะนิสสันเนี่ยมันถูกโอ้โหวิเคราะห์หน้าดูเลยอาจารย์ซื้อรถต้องรุ่นนี้นะซื้อรถต้องรุ่นนี้นะมันขายดีผมเห็นพังพอๆกันนะเบนซ์ราคา3ล้านซ่อมก่อนอีซูซูอีกทำไมอ่ะเนี่ยทำไมเราคิดเหลือเกินรถต้องยี่ห้อนี้แต่ศาสนาเรากลับเฉยแปลฟาติฮะไม่ได้แต่หารกล้าด่าโต๊ะขู่ไหนแปลฟาติฮะดิอิฮดีนัสซิรอตอนมุสตากิมแปลไงแปลไม่ได้แล้วด่าโต๊ะขู่ทำไมอ่ะไม่รู้เขาด่าฉันก็ด่าตามก็มันเป็นแบบนี้ก็นี่แหละพี่น้องถึงว่าต้องนั่งเรียนอย่ายอมแพ้พี่น้องอย่ายอมแพ้ที่จะเรียนเพราะชีวิตเราไม่มีใครหรอกถึงวันกิยามะห์ที่ทุ่งมาชัรวันที่อัลลอฮ์เรียกมาสอบสวนหมดเลยฟื้นจากกุโบมาอยู่มาชัรถามว่าใครจะช่วยเราตอนนั้นสิ่งที่จะช่วยเราละหมาดสิ่งที่จะช่วยเรากุรอานมีไหมบังเฮมไหนช่วยเรานิดาไหนช่วยเราอิหม่ามไหนช่วยเราอิหม่ามจะบอกยังไงกูไม่รู้มันตามกูเองวันนั้นแหละฉะนั้นวันนี้ต้องเรียนอย่าไปเอาของเขามาแห่ก็แห่ไปยกไปเลยเป็นร้อยเป็นพันแต่อย่าไปเอาขันหมากเอกขันหมากโทมามันไม่ใช่ของอิสลามแค่นั้นเองไม่มีอะไรเวลาเราตัดไอ้ของนี้ออกไปอ้าวเรารู้ว่ามันได้ไม่ได้เราก็ดูสิว่าไปสืบเองก็ได้ไปอ่านใน Google เปิดเลยขันหมากเอกขันหมากโทมาจากไหนมีไม่คนอะไรเจสันยังอะไรตอนนี้ใครกำลังมาแรงคิสซิคามูชิโน่ทำไมเรารู้หมดเลยบอดี้สแลมเรารู้หมดเลยแต่ไม่รู้อิหม่ามซูเดสนะลูกใครไม่รู้อิหม่ามฮุซัยฟีลูกใครแต่ไปรู้บอดี้สแลมนะมีแฟนชื่อนั้นตอนนี้มีลูกกี่คนใครรู้คอดียะลูกสาวเราไม่เสียใจหรอถามดิโทรศัพท์หมื่นหนึ่งลูกสาวเราลูกชายเราอะรู้จักไหมอิหม่ามซะกอมีดีรู้ไหมไม่ต้องรอกรู้ไหมจุฬาชื่ออะไรใครละมะจุฬาไม่เสียใจหรอครับที่ลูกเรามีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งมันมีประโยชน์มากเลยเราไม่ต้องมาเถียงกันได้ก็พิมพ์ไปสิขันหมากเอกขันหมากโทคืออะไรแล้วขันหมากเอกขันเกิดตอนไหนและทำไมถึงมีขันหมากเอกขันหมากโทเดี๋ยวเราก็รู้ว่ามันมาจากของใครแต่เราไม่อยากจะรู้ไงเพราะถ้ารู้แล้วกลัวมีปัญหากับสังคมและใครจะแก้ถ้านบีมูฮัมมัดกลัวตั้งแต่วันนั้นน่ะนะมาไม่ถึงเราหรอกอัลลอฮ์ลงวะฮีมาไงวะลานับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคาฟิวันยูอีอัลลอฮ์บอกเราจะทดสอบบ่าวของเราสอบทำอะไร1มินัลคาฟิทดสอบความกลัวอัลลอฮ์บอกกับนบีมูฮัมมัดอย่ากลัวพี่น้องรู้มั้ยเขามา 3,000 นบีมี700รบกันในสนามรบถามว่าเราไปไหมแบบนี้ฮัสบุลลอฮ์ไปไหมแพ้เห็นแต่อัลลอฮ์บอกไปไม่มีสงครามไหนเลยที่นบีเนี่ยมีทหารเยอะกว่าเนี่ยฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับเราก็ไล่ต่อไปนี้อันนี้ไม่ใช่เราไปดูคริสต์มาสประเพณีของใครเราก็รู้เขาก็บอกของคริสต์เขาเฉลิมฉลองวันเกิดของพระเยซูคริสต์ใครไปร่วมมูฮัมหมัดสุไลคออับดุลมุตอลเลบอับเต็มหมดเลยดีไม่ดีจะเยอะกับพวกเขาอีกไปอะไรเขาดาว
ขาดาวแปลว่านับถอยหลังดาวแปลว่าต่ำเขาดาวไปร่วมงานนับถอยหลังเขาหลับไปเลยถอยถอยถอยเฮ้ทำไมอ่ะเพราะเราเองโต๊ะครูแปลเต็มเลยวันอีดของอิสลามคือวันรื่นเริงผมยังไม่เห็นเริงตรงไหนเลยมาละหมาดมาตั้งแต่ซุบโบ7โมงเช้าละหมาดละหมาดเสร็จฟังกุตุบะเปี้ยงเปี้ยงกลับไปนอนบ้านไหนรื่นเริงโต๊ะครูแปลอย่างเดียวไม่เคยจัดให้รื่นเริงเลยก็นี่ไงถึงแพ้งานลอยกระทงอ่ะฉะนั้นเด็กมุสลิมก็ไปลอยกระทงดิเพราะมันสนุกทำไมไม่จัดให้สนุกล่ะวันอีดนบีสอนยังไงนะเป็นวันรื่นเริงนะอิสลามไม่ได้แพ้ใครแล้วนะอีดินฟิตรีอีดินอัดดาฮาวันตัชริกอีก3วันเงียบยังไม่รู้เลยวันอีดอีดแล้วเหรอสุดท้ายวันอีดมาทะเลาะกันเอ้ยใครออกก่อนเว้ยใครออกที่หลังอัลลอฮ์นู่นแปลอยู่บนมิมบัตอีดคือวันรื่นเริงเด็กๆก็ตั้งคำถามท่านครูครับนบีบอกให้รื่นเริงรื่นเริงยังไงครับกูก็ไม่รู้มึงอย่าถามเยอะเดี๋ยวกูถ่องแม่อ้าวนี่โตมาได้ยินไหมวันอีดคือวันรื่นเริงครับสุบุลลอแล้วโต๊ะครูทำอะไรให้รื่นเริงบ้างก็นี่ไงเวลาเราแปลแต่เราไม่ทำทำไมไม่จัดล่ะจัดงานให้มันรื่นเริงอะไรก็ได้ที่ไม่ผิดอิสลามแจกตังค์สิเชิญในมุกเกมเรามีคนรวยกี่คนเชิญมายืนแถวเลยในมุกเกมเรามีคนรวย10คนไปบอกเลยบางยี่หวังแจกเงินเด็กด้วยนะบางยี่เฮมบางลอนิดานิฟะยืนแถวเด็กๆรับเงินกันเอ้าใครถนัดกิจกรรมเอ้ากิจกรรมพายเรือไปเรียนแบบคนต่างศาสนิกได้พายเรือหัวบอดท้ายใบเอาสิไม่บาปเลยไปเรียนแบบเลยไอ้พายเรือหัวบอดท้ายเน่าเนี่ยแล้วก็กินอะไรนะอะไรที่มันว่ายน้ำว่ายอะไรไม่เอาของก็มีไม่เอามาละหมาดเช้าแต่งตัวแต่เช้าใส่น้ำหอมใส่ชุดใหม่ๆนะอะไรวะได้สองชั่วโมงกูถอนแล้วนี่หรอนี่เข้าใจศาสนาหรือเปล่าโอ้โหพี่น้องอย่าลืมนะมีชุดใหม่ๆไปซื้อมาเอามาใส่ใส่น้ำหอมอาบน้ำแต่เช้าสุดท้ายสองชั่วโมงกลับถึงบ้านถอดกูร้อนเนี่ยเหรอนี่คือความรื่นเริงของอิสลามใช่ไหมที่นบีให้ตั้งสองวันนบีบอกอีดินอัลดอฮาเป็นศาสนาเป็นประเพณีให้กับอิสลามเลยอีดินอัลดอฮาวันอีดและวันตัชริกอีก3วันรวม4วันมีการกินเนื้อมีการอะไรดูแจกเนื้อยังด่ากันเลยแม่นให้บ้านกูพังผืนเนี่ยดูสิได้พังผืนไปๆลูกเตะทิ้งคลองไปเห็นไหมนี่ไงก็เราแบบนี้ไงเราสร้างความอะไรล่ะฉะนั้นคนเวลาได้เขาสมมติอัลลอฮ์ให้เราได้เขาก็มาแจกบ้านละโลละโลละโลโอ้โหให้ถึงอีดนะเว้ยอิสลามมีประเพณีแจกเนื้อเราก็ได้เนื้อโลหนึ่งเปิดมาผังผืนอัลฮัมดุลิลลาห์กูต้มหลายวันแน่กินน้ำต้มบีบมะนาวไปเรื่อยอีดนี้หูยได้เนื้อดีผัดกะเพราเลยเว้ยผัดกะเพราทำไมเราไม่คิดดีเราคิดแต่แง่ไม่ดีเลยนั่นเป็นมุสลิมคิดดีใครแจกเนื้อมาอ้าวมาเนื้อผังผืนเหรออัลฮัมดุลลูกต้มได้หลายวันบีบมะนาวไว้ลูกยอชอบสดน้ำถ้าใครไม่คิดไม่ออกมีแต่โมโหเห็นผังผืนมึงเอ้ยอัลลอฮ์แต่เวลาไปกินเนื้อย่างชอบเนื้อผังผืนมีเนื้ออยู่หน่อยนึงมันเยอะย่างออกมาหดมาเหลือแค่นี้อร่อยจังเลยก็มันแปลกอ่ะมันแปลกอัลลอฮ์ฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับประเพณีหลากหลายไม่มีปัญหาแต่อย่าไปเอาของเขามาเขามีคริสต์มาสเขาเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูคริสต์ตั้งแต่วันที่25ธันวาเขาเฉลิมฉลองพระเยซูคริสต์เขาก็จะจัดอะไรบ้างล่ะความเชื่อของเขาก็จะมีความเชื่อเอาถุงเท้าไปแขวนไว้ที่ตรงเตาผิงเดี๋ยว
จะมีซันตาคลอสเอาของมาหย่อนไว้ให้ในถุงเท้าตื่นมาจะได้เจอไม่มีปัญหาอันนี้ไม่เอาดูไม่เท่ฟาติมะเราไม่เอาฟาติมะไม่เอาเพราะเอารองเท้าไปอย่างเงี้ยไม่เอาเลือกอีกนะประเพณีของคริสเตียนน่ะความเชื่อของเขามีถุงเท้ามีทำขนมอะไรขนมพายไม่เอาไม่อยากอยากเอาอะไรดีไหมโอ้เอาหมวกซานตาคลอสมาใส่นอกจากหมวกซานตาคลอสเอาชุดซานตาคลอสให้อิบรอฮีมอายุ3ขวบใส่ด้วยเท่จังเลยอุ้มอิบรอฮีมไปเที่ยวแฟชั่นไอแลนด์ลูกเราเป็นซานตาคลอสชื่นใจไหมชื่นใจทำไงอีกเลือกเลยนะจะเอาของศาสนาเขามานะยังเลือกเลยอะไรอีกที่มันดูแล้วดูเท่อ๋อต้องมีการให้เค้กข้าวต้มปะลืมแล้วมะโคตรเชยเลยข้าวต้มปะมะจริงๆอ่ะน่าจะเอาข้าวต้มปะเนี่ยเอาเทียนปักรักษาของมะไว้เปล่าเค้กดูไฮโซขนมเค้กฮาลาลแต่เราไปเรียนแบบเขานั่นแหละที่มันจะผิดนี่มันช่วงอะไรเขาอะช่วงเทศกาลเขาแจกเค้กกันเขาอะไรพี่น้องรู้ไหมต้นคริสต์มาสเนี่ยมาจากคนคนเดียวชื่อนักบุญอะไรนะโทมัสอะไรนะโทมัสลูเธอร์อะไรนี่แหละเป็นคนเอาต้นเนี่ยมาแล้วมาประดับเป็นคนเยอรมันสุดท้ายอังกฤษเนี่ยมาเรียนแบบจากคนนี้คนคนเดียวที่เป็นคนเยอรมันเนี่ยแพร่กระจายไปก็มีต้นคริสต์มาสเกิดขึ้นเอาสิ่งนั้นมาใส่สิ่งนี้มาใส่เขาไม่ได้อะไรเลยเพียงแต่เขาชอบส่วนตัวเขาก็เอามาประดับในบ้านเขาจากจุดคนคนเดียวกลายมาเป็นทั่วโลกทั่วโลกไม่พอคริสต์ไม่พอแขกขอแจมมีนะพี่น้องครับอย่าคิดว่าไม่มีนะมุสลิมจัดต้นคริสต์มาสในบ้านแต่งตัวเป็นซานตาคลอสมีครับแล้วก็ของจริงด้วยแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่นบีห้ามเล่าเรื่องความผิดของคนได้แต่อย่าเอ่ยชื่อถ้าเอ่ยชื่อผมก็บาปสิเพราะอะไรเพราะคนที่จัดต้นคริสต์มาสคนที่เขาสวมหมวกแดงๆใส่ชุดซานตาคลอสวันหนึ่งถ้าเขาฟังศาสนาเขาเปลี่ยนแปลงล่ะบาปตาบาปก็ยังอยู่เอ๋มึงทำมาเปลี่ยนก่อนๆมึงก็แย่กับกูอีกเห็นไหมฉะนั้นอย่าเอ่ยชื่อเขาเพราะคนที่เลวมากับตัวเป็นคนดีตาบาปมันจะอยู่เขาถ้าเราเอ่ยชื่อเขานบีถึงบอกว่าพูดความผิดของใครก็ได้แต่อย่าเอ่ยชื่อเพราะวันหนึ่งเขาเป็นคนดีถ้าสิ่งไม่ดีเคยถูกกระจายไปในสังคมคนก็จะบอกหึงกูจะดูมึงสิจะได้สักกี่น้ำมาสบุลลอเอ้ยมึงก็พอๆกับกูแหละฉะนั้นวันนี้เรื่องราวของศาสนาต้องเรียนว่าอันเนี้ยมาจากใครเราก็ไปเอามาหมดเลยรอเลยเดี๋ยวเถอะมึงโอ้ยวันหยุดหลายวันปีใหม่เขาเฉลิมฉลองเราก็เอากับเขาด้วยนบีเคยจัดวันเกิดไหมจัดวันเกิดมาจากใครอ่ะก็มาจากนี่แหละมาจากว่าคริสต์มาสนี่แหละจากจัดให้พระเยซูคริสต์เขาก็ชาวบ้านก็มาจัดให้กับลูกตัวเองบ้างอะไรบ้างก็เข้ามาจนกระทั่งสู่อิสลามถึงวันครบรอบก็เป่าเค้กไม่มีในอิสลามนั้นวันนี้ให้เราได้รู้เลยนะครับว่าเราจะเป็นแบบอย่างยังไงผมก็ไม่ใช่คนดีเดอะไรมันก็มีบาปผมก็เตือนทุกคนแล้วก็เตือนตัวผมเองด้วยผมก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์บาปที่บ่าวคนนี้ทําขอพระองค์ได้ยกโทษด้วยเถอะเราก็พยายามทําความดีเพื่อลบล้างบาปแล้วก็หวังว่าอัลลอฮ์จะยกนั่นประเพณีที่มันเกิดในสังคมเราต้องดูอ้าวเขามีประเพณีอะไรล่ะพายเรือสมมุติเนี่ยเกิดจากศาสนาอื่นหัวบอดท้ายใบ้มุสลิมไปเอามาได้มั้ยได้ทำไมอ่ะมันไม่ได้มีเรื่องของศาสนามาเกี่ยวอาจารย์เอาแข่งเรือได้ไหม
ประเพณีถึงวันอีดเราจะแข่งเรือได้ไหมแข่งเรือได้แข่งรถได้แต่ถ้าอาจารย์วันอีดต่อยมวยทะเลได้ไหมมวยทะเลต่อยจริงหรือต่อยปลอมล่ะถ้าต่อยจริงปากแตกบาปดีใจหูมีนักมวยคนหนึ่งพี่น้องรู้ไหมเนี่ยมุสลิมเป็นนักมวยขึ้นไปต่อยบนเวทีพี่น้องศาสนาไหนนบีท่านไหนบอกได้อ้าวบังต่อยมวยบังว่าได้ไหมอับบคาดอับบคาดให้น็อกเฮ้ดูดิมุสลิมต่อยถามว่าเลือดออกตาบวมพี่น้องรู้ไหมคนตายบนเวทีกี่คนแล้วเขาไม่ออกนี่ไม่ใช่กีฬานี่มันคือฆาตกรถามว่าต่อยกันเลือดเอาใครไปดูดิแต่ผมก็ชอบดูบัวขาวแต่มุสลิมไปต่อยไม่ได้พอต่อยแล้วต้องทำให้เขาน็อกอะทำยังไงให้น็อกหมัดอัปคัตไปยังอัปคัตไม่น็อกเอาศอกเลือดไหลเนี่ยเหรออิสลามแล้วก็บอกใครก็ลืออิสลามเนี่ยเติบโตมาด้วยคมดอกคมดาบคมหอกนบีประกาศศาสนาด้วยคมดาบคมหอกเนี่ยพวกไม่รู้ขนาดต่อยมวยอิสลามยังไม่ให้ต่อยเลยอิสลามให้มวยปั้มพี่น้องดูกีฬาอิสลามนะที่นบีอนุญาต1มวยปั้ม2วิ่ง3ยิงธนู4ขี่ม้านี่หลักๆที่เกิดขึ้นในสมัยนบีแต่ในสมัยซอฮาบะมีอีกอย่างนึงคือการว่ายน้ำเนี่ยดูสิมวยปั้มวัดกันว่าใครแล้วก็แข่งม้าแล้วก็ประลองแต่ไม่ให้มีบาดเจ็บนี่เอาแบบนี้มีไหมต่อยกันฟันหักดั้งหักตาเขียวเวลานั้นบอกเวลาจบแล้วมากอดกันน้ำใจนักกีฬาบ้าอะไรตัวแพ้ก็บอกเดี๋ยวเขาหน้านะมึงเนี่ยภาพมูนาฟิกภาพแห่งการหลอกลวงว่ารักกันเล่นกีฬาสัมพันธ์ดูดิต่อยกันมาคว่ำกลางสนามอ่ะแค่เขาแย่ขาหน่อยอัดพัวหงายท้องกีฬานี่ไม่ใช่ไอเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวเราพูดถึงมุสลิมอย่างเดียวเตะบอลถามว่าเตะบอลเตะหนักแข่งกันเป็นยังไงล่ะยอมไหมอ้าวถามวัยรุ่นอ้าวบังลองสนามแล้วเพื่อนเขี่ยขาเราเอาคืนไหมเอาคุยกันยุ่งจังตรงๆดีกว่าไอ้ยาแบบอ๋อหรอน้ำใจนักกีฬานะแม่ขัดขาล้มไปดึงกันขึ้นไอ้ทัวร์นั่นบอกเดี๋ยวกูมึงทำท่าหลอกประชาชนมีน้ำใจดึงกูเดี๋ยวกูก่อนดังนั้นนั่นวันนี้เรียนอย่าแค่รักนบีแล้วไม่เดินตามนบีอย่ารักนบีแล้วไม่เดินตามนบีสรรเสริญนบีตอลานบาดรูอาลัยนาโอ้โหร้องกันหน้าดูเปรียบนบีเหมือนอะไรอ่ะดวงจันทร์ตอลานบาดรูขึ้นในหมู่ของพวกเราให้แสงสว่างกับพวกเรานั่นเขาร้องชมเชยนบีแต่จัดงานสู่เราตอละประธานจัดงานมาประธานจัดงานมาใส่ในกาเรือนทองใส่แหวนนิ้วกลางเด็กอนาชิตตอลานบาดรูอาดูความหมายหรือเปล่าว่าอันเนี้ยพูดถึงใครดูร้องสรรเสริญประธานจัดงานเดินมาชายตอลานบาดรูตอลานนี่ชาวอาหรับเขาชมที่นบีเดินทางมาคนนี้แหละเป็นผู้ให้แสงสว่างนี่เอามาใช้กับอัลลอฮ์ดีไม่ดีใช้กับท่านนายอำเภอด้วยนายอำเภอก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยให้เงิน 20,000 กูได้ละต่อละอานบัตรุนั้นวันนี้ชีวิตของเราเรียนให้รู้ทุกประเพณีพี่น้องมันเป็นสิ่งที่สวยงามอ้าวเรามาดู
กติกาของสังคมไฟเขียวไฟแดงแล้วก็ไฟส้มไม่มีในหะดีษทำไมต้องหยุดอันนี้เขาเรียกกติกาของสังคมถ้าไฟเขียวไปได้ไฟเหลืองไปจะเร่งหรือจะเบรกไฟเหลืองเหยียบเข้าไปไฟแดงอีไม่มีในหะดีษพี่น้องอันนี้คือกติกาของสังคมเป็นประเพณีที่เราต้องมีใช้ในสังคมอาจารย์ไฟแดงฉันจะวิ่งผ่าไฟแดงได้ไหมบาปไหมบาปไหนหะดีษเนี่ยไม่รู้อัลมุสลิมูนอะลาชูรูติฮิมอยู่ในสังคมเมื่อเขาวางกติกาอันนี้แล้วไม่ผิดต่อศาสนานั่นแหละคือกติกาไม่ใช่ไปอาจารย์ไหนไฟเหลืองหาดิสไม่เจอไปหาเจอเหรอมันไม่มีหรอกไฟเหลืองไฟแดงในหะดีษในกุรอานแต่มันคือกติกาแต่กติกาอีกแบบหนึ่งหวยรัฐบาลซื้อได้หวยใต้ดินซื้อไม่ได้อย่างเงี้ยเราไม่ต้องตามรัฐบาลกำหนดออกมามีไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองตามแต่รัฐบาลบอกว่าหวยรัฐบาลกินได้หวยใต้ดินซื้อไม่ได้ถูกผิดกฎหมายแต่ของอิสลามทั้งบนดินและใต้ดินได้ไหมบังไม่ได้เนี่ยเราก็รู้เอาแล้วทำไมมีมุสลิมยังซื้อหวยเลยล่ะอ๋อเขาซื้อเป็นประเพณีถ้าไม่ซื้อจะตายแล้วอ้างอาจารย์อาจารย์ก็ได้สิอาจารย์มีงานบรรยายฉันมันจนฉันไม่มีโอกาสลืมตาอ้าปากแล้วซื้อมากี่ปีนี่รวยบ้างไหมเปล่าถูกเหมือนกันถูกหวยถูกเขากินนี่แหละชีวิตฉะนั้นวันนี้เดินตามนบีทำไมอย่ารักนบีแล้วไม่เดินตามนบีบอกยังไงอ่ะเราไปดูหะดีษต้นต่อมาอีกครึ่งชั่วโมงไหวไหมถ้าไม่ไหวเราจะเลิกพร้อมกันเหลือผมเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงไปดูนบีบอกอย่างนี้เลยความที่นบีเตือนไว้แล้วแต่มันยังไม่ถึงหูลูกเราไงมันยังไม่ถึงหูคนในชุมชนเราว่าหะดีษต้นเนี่ยมีรู้อย่างเดียวนบีบอกให้ละหมาดนบีบอกให้ไปฮัจญ์รู้แต่มีหะดีษอีกต้นหนึ่งนบีบอกละตัตตะบิอุนนะซุนนัลลซีนมินกับลิกุมชิบรอนบิชิบรินซิรออันบิซิรออินฮัตตาลาดะคอลูฟีฮุจริดับบินละอัตตะบะตุมูฮุมนบีบอกอนาคตต่อไปข้างหน้าอุมมะห์นบีจะเดินตามขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของยาฮูดีนัสรอนีเดินแบบไหนต้องทันสมัยคืบต่อคืบศอกต่อศอกจนกระทั่งลงรูแย่ก็ลงอ้าวไปดูสิไอ้ที่มันทันสมัยทันสมัยตามไหมโอ้ไม่ได้อย่าอย่าเชย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 อ่ะเด็กความทันสมัยพี่น้องรู้ไหมเด็กมุสลิมะกี่คนที่ถอดฟันกรามออกแล้วดามแล้วเอาเหล็กไปใส่ถ้าเอาเหล็กไปใส่เพื่อไม่ให้ฟันมันเหินเอามาใส่ไว้เฉยๆไม่มีปัญหาแต่ลงทุนถอดกรามออกแล้วเพื่อดึงเข้ามาบางราย 30,000 ผมเคยถามเลยนะครับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนี่เธอเอาไอ้เนี่ยไอ้เพชรพลอยสีต่างๆอยู่ที่ฟันเธอเนี่ยหมดไปเท่าไหร่ 30,000 จ้ะอาจารย์หู 30,000 ไหนลองบอกวิธีเนี่ยเดี๋ยวฟันมันไม่นั่นแล้วทำไมอ่ะต้องทำเขาบอกว่าหนูก็อยากสวยแล้วทำไงอ่ะอ๋อไหนลองบอกวิธีดิต้องถอนฟันซี่ในออกไม่งั้นมันดึงไม่เข้าแล้วก็เกี่ยวใช้เหล็กเหล็กถ้าแบบเหล็กรั่วเฉยๆก็ถูกหน่อยแต่ถ้าต้องการแบบยิ้มออกมาแล้วมีเสน่ห์หน่อยก็ 30,000 ขึ้นไปเนี่ยใช่ไหมแล้วคนที่ทำแบบนี้อัลลอฮ์ว่าไงละอันนัลลอฮ์อัลลอฮ์นบีบอกอัลลอฮ์สาบแช่งสาบแช่งอะไรอัลวาซิมอัลวาชิมัดวัลมุสตาวชิมัดอัลลอฮ์สาบแช่งคนสักยัน
มีไหมมุสลิมโกนคิ้วแล้วก็เขียนคิ้วถาวรมีนี่สักยันเวลาบอกแบบนี้กูไม่ฟังมันหรอกไอ้ซุปเนี่ยพี่น้องรู้ไหมโกนคิ้วออกหมดเลยแล้วก็เขียนคิ้วปลอมมุสลิมมีไหมมีมุสลิมสักมีไหมอาจารย์สักตรงไหนก็เขาเรียกภาษาถ้าทองคิ้วเขาเรียกเขียนคิ้วเขาไม่เรียกสักคิ้วเป็นภาษาแต่จริงมันคือสักไอ้พวกเราสักก็ต้องยันดิเรียกสักแต่จริงๆไอ้เขียนคิ้วถาวรเรียกสักเหมือนกันเรียกสักเหมือนกันอ้าวฮัสบุลลอห์ไอ้นี่เรียกอะไรเข่าไอ้นี่หนวดไอ้นี่ผมไล่ไปสิผมนี่อะไรไม่เรียกหนวดเลยขนเหมือนกันแต่มันอยู่ผิดที่เวลาไปอยู่ตรงนี้เขาเรียกขนคิ้วเวลามาอยู่ตรงนี้หนวดไปอยู่ตรงนี้แล้วไปอยู่ข้างล่างเรียกอะไรฮะสมุนล้อสามคนนั่นสามไม่มองบอกเขาเรียกอะไรเนี่ยเข่าเลยเข่าไปอัสบลอฮ์เรียกลูกอะไรเห็นไหมมันมีชื่อของมันฉะนั้นเวลาไปอยู่ที่คิ้วเขาเรียกเขียนคิ้วแต่จริงมันคือสักใครสาบแช่งอัลลอฮ์สาบแช่งแต่เพราะความสวยยอมทำไมอ่ะโอ้ยฝรั่งมังค่าเขาก็ทำกันแม่ทำเคร่งพวกเคร่งกูไม่ยุ่งด้วยหรอกสาบแช่งเรื่องคิ้วอย่างเดียวเด้อละอันนั้นละอัลลอฮ์สาบแช่งอัลวาชิมัดวันมุสตาวชิมัดอันนามีซอดวันมุตะนัมมีซอดการโกนคิ้วสักโกนคิ้วอัลฟาลิยัดวันมุตะฟัลลิยัดพวกกอฟันฟันเยินๆอย่างนี้ก็ออกลูกผมบอกกับผมไงย่อน่ะดีนะเข้าสวนไม่ต้องพกจอบเราบอกทำไมอ่ะฟันย่อเหมือนจอบตะโกเลยดูลูกดูบอกจอบตะโกไอเราก็ไปดูกระจกเหมือนจริงเว้ยทำไงกว่าไปร้านหน่อยไหมเขาเจียจะได้ในตาคุณเหมือนมะนาวทำยังไงหน้าขาวเหมือนดังแป้งจีเส้นผมหยิกๆเหมือนดังเส้นหมี่หัวไหล่พองดีเหมือนหนมปังปอนจมูกทำยังไงให้มันดีเหมือนลูกชมพู่ใบหูเหมือนทอดมันร้อนๆปากคุณไปทำให้ดีเหมือนกระจับอ่อนๆฟันเรียงสลอนเหมือนข้าวโพดพันดีนี่ครบเลยไหมอยากสวยไหมถ้าอยากสวยทำแบบนี้ทำยังไงให้ตาเนี่ยมองไปฉ่ำเลยนี่ไม่ใช่ไปขี้ตากังเลยนะครับเราอยากจะเรียนแบบเขาก็ได้นี่ไงแต่อัลเลาะห์ว่าไงอัลเลาะห์ว่ายังไงนบีบอกไม่ต้องห่วงหรอกเราจะเดินตามยะฮูดีนัสรอนีนุ่งกางเกงไม่บาปใครบอกนุ่งกางเกงบาปนุ่งได้นุ่งกางเกงละหมาดได้ไหมได้แต่ถ้านุ่งกางเกงเป้าตุงเลยเข้าเฝ้าอัลเลาะห์ลองนึกดูลองนึกดูมุสลิมนี่ถ้าพูดเนี่ยมันก็โดนไปหมดนะประเพณีเดี๋ยวนี้วันงานเขาต้องมีจัดแข่งขันถีบจักรยานเขาเรียกอะไรนะมีจักรยานปั่นเพื่อการกุศลหาตังปั่นเพื่อการกุศลไปดูแต่งตัวกันกุศลตรงไหนอะกุศลนั่นเลยนี่ผู้หญิงอย่างกับเตารีดนุ่งกางเกงอะไรไม่ได้สนเลยการกุศลมุสลิมก็มีต่างศาสนาก็มีแล้วดูนุ่งกางเกงแบบเนี้ยนะมาแข่งถีบจักรยานการกุศลแล้วเอาเงินเข้าสู่เราหมดปัญญาหาเงินแล้วเหรอผู้ชายนุ่งกางเกงเอาบังดูได้ไหมล่ะอ่ะผมเห็นอายุ60แล้วใส่อย่างนั้นกูอยากจะถีบไปตกถนนพี่น้องดูอ้าวไปดูตากล้องอัลฮัมดุลิลละห์เห็นไหมผู้ชายนุ่งกางเกงอะไรรัดติ้วเลยแล้วแกทำซ่าเลยนะผมก็งอกกูละหมั่นไส้นุ่งสโรงเข้าสู่เราเถอะ
ถ้าว่าเงี้ยยูซุฟมึงเอ้ยมึงนี่เล่นคนจะทำมีหรือหาเงินแบบเนี้ยถีบจักรยานไม่ได้บาปแต่ไอแต่งตัวถีบจักรยานแล้วเอาเงินได้แบบเนี้ยศาสนาไหนสอนซุนนะห์ไหนสอนไม่มีซุนนะห์จัดด้วยผมเคยจัดอยู่ครั้งหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนมีคนมายุอาจารย์จัดงานหาเงินสิตอนนี้เขากำลังฮิตกันถีบจักรยานเราก็จัดเวลามาเห็นในงานครั้งเดียวไม่จัดเลยอัลลอฮ์ไปเห็นผู้หญิงอายุอ่ะ30 35มาผัวกับเมียแล้วถามสิเมียบังเฮมบังล้อจ้องตาเป็นมันเลยอัลลอฮ์เนี่ยเมียกูนี่ยังก็อกตะทับทำไมเมียมันสวยอีวะอัลลอฮ์ก้นเป็นก้นหรือไม่จริงบังบอกผมสิไม่เคยใช่ไหมลองไปปั่นดูมีเหรอศาสนาให้นุ่งกางเกงแบบนั้นน่ะพูดอย่างเดียวว่าจักรยานการกุศลแต่ไปดูดิไปดูน่ะมีอะไรดูมีอะไรโอ้ประเพณีช่วงนี้เขากำลังมาแรงจักรยานผมไปเห็นเลยมุสลิมก็มีไทยแต่ศาสนิกก็มีมาโอ้โหมาร่วมกันดีใจได้เงินนับเงินโอ้โหไอคนนี้ดีใจได้หาเงินขึ้นสุราเป็นประเพณีไปแล้วจัดกันเดี๋ยวเวลาเลิกฮิตก็จะหมดไปเองแต่ถามดูสิบางเคยเห็นไหมเขานุ่งยังไงแม่ผมอยากจะเอาชุดมาให้ดูสุราไปหามาสิดูเนี่ยชุดอย่างเงี้ยนะเพื่อหาตังเข้าสู่เราแล้วให้แต่งตัวแบบเนี้ยไม่ใช่เลยอัลลอฮ์หาตังมีเยอะแยะวิธีการนี่แหละที่เราต้องคุยแล้วทีหลังพี่น้องอย่าไปร่วมนะอย่าไปร่วมไม่ได้เลือกเลยเอาใครมาขอให้ได้ตังอย่างเดียวจะนุ่งชุดยังไงก็ได้อะไรอ่ะมันยังไงอันนี้ต้องระวังว่าเราจะแก้ไขยังไงอย่าเห็นแก่ตังแต่งชุดแบบนี้มันบาปแต่งชุดแบบนี้บาปแต่ไม่มีใครพูดยูซุฟพูดก็เดือดร้อนคนเดียวใช่มั้ยใครอยากว่าอะไรก็ว่าโดนมาเยอะแล้วเคยฟังสมจิตจงจอหอเจ็บมาเยอะนั่นธรรมชาติถ้าเราคิดแก้ไขต้องพร้อมยอมเจ็บพี่น้องรู้ไหมนบีมูฮัมมัดตั้งแต่ประกาศศาสนาวันแรกจนวันสุดท้ายไม่เคยสบายเลย23ปีไม่เคยนอนสบายเลยเดี๋ยวทำสงครามไว้ไม่ทำสงครามเดินในเลิกฝนอ่ะเอาอย่างไรต่อหยุดนะอ่ะวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับฝนมันลงมาพอดีซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก์